สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบาเอกลั่นทุ่งนะครับวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กับคูโบต้านะครับ B2440S นะติด1,500นะครับวันนี้มาไถตรงร่องแปลงผักนะนี่นะติด1,500นะครับแต่ว่าตัวผานนะครับไม่ใช่ของรถนะน้องก็บอกว่าไปยืมเข้ามานะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะไถได้หรือเปล่านะฮะนี่นะฮะ1,500นะครับซึ่งน้ำหนักก็เยอะอยู่นะครับด้วยความแรงของรถเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะฮะดินลึกด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างใหญ่นะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะฐานค่อนข้างหนักนะครับเป็นฐาน5เลยนะครับได้ครับก็ได้นี่นะฮะได้อยู่ฮะนี่นะไถในร่องแปลงผักนะครับพอดีเลยทำหญ้านะครับดินค่อนข้างลึกนะครับผ่านไปนี้นี่นะนี่นะโอ้ถ้าเป็นคูโบต้านะครับคันเล็กๆแบบนี้ผมเคยเห็นนะครับเขาก็จะใช้ฐาน4นะเป็นฐานที่เข้ากับรถนะน้ำหนักก็จะพอดีกับรถนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ฐานเขานะครับน้องก็บอกว่าไปยืมเข้ามานี่นะก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงนี่นะฮะก็ใช้รถแบบนี้นะครับก็ประหยัดแรงงานคนไปได้เยอะนะครับในการทำหญ้าในร่องแฟงนะฮะแฟงนี้เป็นแฟงแก่นะฮะเป็นแฟงแก่นี่นะฮะต้องใช้แรงงดเยอะนะฮะเพราะว่าผานค่อนข้างที่จะหนักนะครับต้องค่อยๆปรับฐานนะนี่นะฮะค่อยๆเลี้ยงฐานนะครับเพราะว่าปล่อยให้จมเลยนะครับแรงลดไม่ไหวนะนี่ฮะดูประมาณนี้เลยอ
ค่อยเลี้ยงผานนะครับนี่ถ้าเราปล่อยจมเลยนะรถไม่ไหวแน่นี่นะการไถกำจัดวัชพืชนะครับในร่องแฟงก็จะใช้คูโบต้านะครับ B2440S นะครับคันเล็กๆแบบนี้นะครับวิ่งในแปลงนะครับก็จะง่ายนี่นะเขาเริ่มเยอะหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาดูคูโบต้านะครับ B2440F นะฮะติดผ่าน5นะครับในการไถล่องแฟงนะฮะนี่นะกำจัดวัชพืชในร่องแฟงนะแปลงนี้ก็เป็นแฟงแก่นะครับพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ